อข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.พบผู้ป่วยรายใหม่248รายกรุงเทพมหานคร167สมุทรสาคร33รายขณะสะสม 27,402 รายเสียชีวิตเพิ่ม1รายค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.เปิดเผยตัวเลขสถาน ขออภัยค่ะเปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันพุธที่17มีนาคม2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่115ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่248รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 27,402 รายรักษาหายกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็มีการรักษาอยู่975รายเสียชีวิตใหม่1รายรวม88รายค่ะซึ่งผู้ติดเชื้อรายใหม่แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ242รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน6รายเป็นการค้นหาเชิงรุกโรงงาน163รายและเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ79รายค่ะโดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ตามพื้นที่เสี่ยงจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยรายใหม่33รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 16,795 รายกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วยรายใหม่167รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,380 รายและจังหวัดอื่นๆมีผู้ป่วยรายใหม่42รายพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,822 รายสำหรับการฉีดวัคซีนตั้งแต่28กุมภาพันธ์2564รวมผู้ได้รับการฉีดจำนวน 53,842 คนค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีบ่นโซเชียลดราม่าฉีดวัคซีนปลอมห่วงประชาชนเล่นสงกรานต์ไม่ใส่หน้ากากอนามัยขณะกำลังตรวจสอบคุณสมบัติครม.ใหม่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เด่นระดับชาติเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติหรืออสม.ประจำปีพุทธศักราช2564พร้อมขอบคุณอสม.ที่ช่วยกันดูแลสถานการณ์โควิด-19 ระบาดในไทยทำให้ต่างชาติทึ่งว่าไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีจนได้รับการยกย่องเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขลำดับต้นๆของโลกพร้อมแสดงความห่วงใยอสม.ดูแลป้องกันสุขภาพของตนเองให้ดีก่อนลงพื้นที่ไปดูแลชาวบ้านนายกรัฐมนตรียังพูดถึงกระแสดราม่าว่าตนเองจะทำอะไรก็ดราม่าเช่นการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ฉีดปลอมหรือเปล่านำน้ำเปล่าหรือน้ำเกลือฉีดให้หรือเปล่าจึงตำหนิสื่อที่นำเสนอกระแสข่าวดังกล่าวรู้อยู่แล้วเป็นการแสดงความเห็นในโซเชียลแต่กลับนำไปขยายความที่ตนพูดเพราะอยากให้คนเหล่านี้เลิกทำตัวแบบนี้เสียทีเพราะไม่เกิดประโยชน์ไม่สร้างสรรค์นายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนเฝ้าระมัดระวังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ป้องกันตัวเองให้ความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยนะคะให้เล่นแต่พอเพียงตามประเพณีรดน้ำขอพรไม่ใช่เมาแล้วขาดสติส่วนความคืบหน้าการปรับครม.ว่าได้รับรายชื่อครม.จากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำเสนอรายชื่อขึ้นทูลเกล้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีชาวบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีกลับมาชุมนุมใหม่เนื่องจากไม่สามารถเข้าพื้นที่ใจแผ่นดินได้ว่าเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อุทยานและศาลมีคำสั่งอย่างไรรวมไปถึงรัฐบาลได้มีการจัดหาพื้นที่ให้อยู่อาศัยมีการดูแลพื้นที่ตรงนั้นให้สามารถทำการเกษตรได้ยืนยันว่ารัฐบาลดูแลคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์แต่ต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมกันส่วนคนที่สนับสนุนในเรื่องนี้ถือว่าเป็นคนไม่รับผิดชอบไปสร้างความขัดแย้งสร้างความไม่เข้าใจกันแล้วทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานซึ่งก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังส่วนที่ฝ่ายการเมืองใช้ประเด็นดังกล่าวโจมตีนายกรัฐมนตรีระบุว่าซึ่งสื่อเองรู้แล้วมาถามผมทำไมปิดท้ายกันที่คลับเฮ้าส์เพื่อประชาธิปไตยยื่นเสรีพิสุทธิ์ตรวจสอบเจ้าหน้าที่พยายามนำแกนนำราษฎรนะคะออกจากห้องขังยามวิกาล
ตัวแทนกลุ่มขับเฮ้าเพื่อประชาธิปไตยนำโดยนางสาวรัชนกศรีนอกเข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลกรณีนายอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มราษฎรเขียนจดหมายระบุถูกเจ้าหน้าที่ในเรือนจำพยายามนำตัวแกนนำที่ถูกคุมขังออกจากห้องขังในยามวิกาลมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติวิสัยและถือเป็นการคุกคามต่อผู้ต้องหาโดยนางสาวรัชนกกล่าวว่าจากสิ่งที่นายอานนท์ระบุมาในจดหมายโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่าได้โปรดช่วยพวกเราด้วยทำให้รู้สึกสะเทือนใจซึ่งตนและทุกคนในกลุ่มไม่ได้รู้จักกับนายอานนท์หรือแกนนำที่อยู่ในเรือนจำเป็นการส่วนตัวแต่ก็ไม่อยากปล่อยผ่านไปเฉยๆจึงได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาคุยกันในแอปพลิเคชัน Clubhouse และร่างหนังสือขึ้นมายื่นต่อกรรมาธิการในวันนี้ค่ะด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าติดตามข่าวสารเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยกรณีนี้มีการนำแกนนำไปควบคุมตัวรวมกับผู้ที่ได้รับคำพิพากษาสูงสุดแล้วซึ่งเรื่องนี้จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงให้ปรากฏเพื่อหาผู้ที่รับผิดชอบโดยจะรีบบรรจุเรื่องนี้เข้ากรรมาธิการถือเป็นวาระด่วนเพื่อดำเนินการสอบให้ได้ความจริงต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN